นับไปอย่างนั้นแล้วคุณผู้ชมมองด้วยตาก็ทราบว่าเครื่องปรุงเราครบปลาดุกของเราก็ฟูกรอบถ้าคุณผู้ชมอยากจะเก็บนะพอเย็นสนิทต้องรีบจับใส่กล่องปิดสนิทเลยไม่ให้อากาศเข้าเก็บเข้าตู้เย็นช่องแช่แข็งอยู่ได้นานเป็นเดือนเลยนะคุณผู้ชมวันนี้เราจะทำปลาดุกฟูผัดพริกขิงเราก็ต้องเตรียมจัดการกับปลาดุกฟูซะก่อนเมื่อกี้เราทอดคุณผู้ชมจะเห็นเนี่ยเนี่ยดูสิฟูมากคุณผู้ชมเอาใส่ชามซะดูสิหล่นลงไปเสร็จนี่เป็นเกล็ดๆเลยกรอบหอมมากตรงนี้มีเศษน้ำมันติดนิดหน่อยเราไม่เอาอ่ะเอามือจัดการบี้พอหยาบๆคุณผู้ชมแต่ไม่ต้องบี้ให้ละเอียดมากอุ๊ยตายยังร้อนเตรียมไว้เอาละแค่นี้ใช้ได้คุณผู้ชมเชื่อไหมว่าปลาดุกฟูมาทอดใหม่ๆแบบนี้โรยในสลัดก็อร่อยมากนัดรับประทานสลัดผักมีปลาดุกฟูหน่อยชวนรับประทานมากอ่ะเราเริ่มต้นทำผัดพริกขิงใครก็ไม่รู้ตั้งชื่อไว้ว่าผัดพริกขิงคือถึงพริกถึงขิงเลย wow. ใส่น้ำมันพืชตำรับนี้อย่าเกรงใจการต้องใส่น้ำมันมากนิดหนึ่งไม่ว่ากันนะต้องไม่ว่ากันมันจำเป็นเพราะไม่เช่นนั้นเครื่องแกงจะไม่หอมถ้าไม่ชอบสุดท้ายก็ไปรินน้ำมันทิ้งไปก็แล้วกันคุณผู้ชมผัดน้ำพริกแกงเผ็ดจนกระทั่งน้ำพริกแกงเผ็ดเนี่ยมีกลิ่นหอมจริงๆไฟแรงมากก็ไม่ได้อันนี้ต้องความประณีตแล้วก็อดทนอย่างยิ่งยวดแม้ภาษาชัดเจนนะยิ่งยวดไปก่อนคุณผู้ชมผัดไปใจเย็นมากทำตำรับนี้ต้องใจเย็นแต่ผัดพริกขิงสามารถเก็บไว้นานรับประทานได้เป็นสัปดาห์เพราะฉะนั้นเป็นเมนูถนอมอาหารอย่างหนึ่งไม่เสียง่ายคุณผู้ชมแต่ต้องผัดนานและมั่นใจว่าสุกจริงน้ำพริกแกงเผ็ดที่โคลกไว้จนละเอียดยิบเนี่ยผัดจนฟูคุณผู้ชมจะเห็นว่าน้ำมันที่อยู่ข้างๆที่ออกมาเนี่ยเห็นไหมเปลี่ยนสีอุ้ยเป็นสีแดงทันทีเลยนะคุณผู้ชมผัดไปก่อนตำรับนี้ไม่ใส่น้ำอย่าได้วุ่นวายใส่น้ำท่าอะไรลงไปอีกเป็นอันขาดไม่ได้เพราะเราต้องการให้อาหารของเราเก็บนานการมีน้ำอยู่ผสมกับน้ำมันกับข้าวจะเหม็นหืนคุณผู้ชมเห็นไหมน้ำพริกแกงของเราฟูแล้วเนี่ยเห็นไหมหอมเชียฟูมากต้องใช้น้ำพริกแกง2อย่างน้ำพริกแกงเผ็ดและน้ำพริกเผาตอนนี้อ่ะร้อนหอมอย่างนี้แล้วเราก็จะใส่น้ำตาลปี๊บลงไปก่อนออกหวานหวานนะเพราะฉะนั้นน้ำตาลปี๊บใส่ก่อนเลยเอาละใส่ลงไปซาเสียดายน้ำตาลปี๊บนิดหนึ่งก็ไม่ยอมถ้าใส่น้ำตาลปี๊บลงไปก็ผัดคุณผู้ชมจะเห็นว่าลักษณะของน้ำพริกแกงฟูๆแบบนี้พอโดนน้ำตาลปี๊บสีของน้ำพริกแกงจะเข้มและดูใสเงาเพราะน้ำตาลเนี่ยไปดับความเผ็ดเพราะฉะนั้นผัดพริกขิงจริงๆเผ็ดลึกนะแต่พอเข้าปากมันหวานมาก่อนมันก็เลยถูกหลอกด้วยความหวานแต่มันจะเผ็ดรุ่มร้อนตามมาภายหลังนี่คือเสน่ห์ของตำรับจานนี้นะคุณผู้ชมเห็นไหมสีน้ำพริกแกงเปลี่ยนเลยใส่น้ำมะขามเปียกมีหวานตำรับนี้ต้องมีซ่อนเปรี้ยวคนคิดเมนูนี่เก่งจริงๆอันนี้สมัยใหม่แบบของเราจริงๆก็เติมน้ำปลานะแต่เราขอเป็นซอสหอยนางรมนิดนึงอดไม่ได้ที่จะประยุกต์ของเขาไม่ได้ทำของเขาเสียหายนะแต่อร่อยขึ้นจริงๆนี่คุณผู้ชมดูสีของผัดพริกขิงเราสิทีนี้อยากให้หอมก็น้ำพริกเผาเจ้าประจำเจ้าไหนก็ได้ใส่ไปหน่อย
เป็นเชื้อคือต้องมีกลิ่นแบบน้ำพริกเผาเขาจะหาว่าไม่ครบตำรับก็ใส่ไปหน่อยนะคุณผู้ชมทีนี้คุณผู้ชมก็คงต้องชิมละน้ำพริกเผาของเรารสชาติเป็นยังไงน้ำพริกแกงเผ็ดที่ซื้อมาเผ็ดไหมเราอาจจะเติมน้ำปลาได้นิดหน่อยแต่ห้ามเยอะใส่น้ำปลาลงไปเพราะอะไรเพราะเราต้องการกลิ่นให้มันขึ้นมาน้ำปลาจะช่วยทำให้เกิดกลิ่นนี่น้ำพริกแกงเนี่ยเจอน้ำปลามันถึงจะได้เรื่องไม่เจอนี่จบใบมะกรูดเอาแบบฉีกๆใส่ลงไปผัดซุกลงไปก่อนให้กลิ่นมันออกมาคุณผู้ชมใส่ลงไปเนี่ยกลิ่นมาแล้วนะพอใส่ใบมะกรูดคุณผู้ชมอยากชิมก็ชิมตอนนี้หวานไปไหมเปรี้ยวไปหรือเปล่าเค็มพอไหมปรุงพอผัดได้ที่คุณผู้ชมก็จัดการปิดเตาปึ๊บเอาละแล้วก็รีบผัดต่อเอาละนะได้ที่แล้วนะปลาดุกฟูใส่ลงไปเลยคุณผู้ชมคลุกเจ้าเอาไว้ใช้หน่อยหนึ่งหน้างานตรงนี้หลังบ้านกระหน่ำใบมะกรูดซอยตายแล้วชมข้าวสวยร้อนๆไข่เค็มหรือไข่ต้มผักสดหน่อยนะคุณผู้ชมนะชวนไปร้านพาสต้าไปกินพิซซ่าฉันไม่ไปนะฉันจะอยู่ตรงนี้ล่ะเสร็จแล้วตักใส่จานได้แล้วล่ะเราก็จัดการตักใส่จานนะคุณผู้ชมอุ้ยจานนี้รับประทานกับทั้งครอบครัวนะบอกคุณผู้ชมก่อนไม่ใช่กินคนเดียวตอนหนึ่งเสิร์ฟนะไม่ใช่นะคะโรยหน้าด้วยใบมะกรูดซอยอีกนิดหนึ่งนะคุณผู้ชมพริกชี้ฟ้าสักนิดหน่อยเนี่ยอาหารไทยเขาจะต้องแบบนี้มีท็อปปิ้งการเห็นโรยหน้าแสดงว่าพร้อมรับประทานค่ะเป็นยังไงบ้างคุณผู้ชมมีความสุขกับการชมรายการของอาจารย์ยิ่งศักดิ์ไหมหวังว่าคุณผู้ชมจะได้ทั้งเคล็ดลับและได้ทั้งตำรับอร่อยไปสร้างความสุขให้กับทุกคนในครอบครัวนะคะคุณผู้ชมอย่าลืมนะติดตามชมรายการของอาจารย์ยิ่งศักดิ์ได้ใหม่เต็มปากเต็มคำเป็นประจำทุกวันศุกร์เวลาบ่าย 3:20 นทาง Workpoint ช่อง23วันนี้อาจารย์ยิ่งศักดิ์ต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนนะคะดูแลรักษาสุขภาพนะรักและคิดถึงทุกคนนะคะ